วันนี้ทุกคนผมปายครับมาแล้วกับอีเวนต์คอร์ดิตี้แวนการ์ดในวอร์โซนนะฮะโอ้มาแล้วภาพใหม่ก็ปีที่แล้วที่มีอีเวนต์แบ็คโอฟโควอร์ก็ช่วงสิงหาเลยนี่ใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเออปีที่แล้วจำได้ก็ใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกันเลยอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นวะไม่รอช้าไปเลยฮะบัตเทิลออฟเดอะดานซ์มามีอะไรบ้าง Global Tweet Week Twice แล้วก็ Dress Toy อีเวนต์รอบนี้เราอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยเว้ยแต่แค่แบบเรามีตี้แบ่งด้วยอะไรยิงอะไรไอ้ลืมไปว่าพวกเดียวกันยิงไม่ได้แสดงว่าอีเวนต์เนี่ยมันต้องมีอะไรให้ทำร่วมกันแน่ๆเลยฟลุ๊กโอ้วันนั้นเป็นตอนเย็นหรอโอ้นี่ไงดวงอาทิตย์กำลังตกด้วยแล้วเราต้องดอกไปตรงนั้นใช่ไหมอะไรอะ Pass Support TNT at Mark Location มันให้ AK47 กับ RPG เรามาแสดงว่านั่นแหละต้องพังอะไรบางอย่างแน่ๆหรือว่าจะให้พังรถไฟวะเนี่ยมีรูปรถไฟอยู่เนี่ยแล้วซ้ายล่างมีTotal Squad Damageเหรอแล้วมันมีรูปไอ้พวกRarityด้วยถ้าพังตามจำนวนDamageเนี่ยมันก็จะได้พวกของแถมมั้งถ้าตามที่หลุดมามันก็น่าจะได้พวกบุ๊คเป็นปืนนี่แหละหรือไม่ก็พวกสติ๊กเกอร์เอมเบลมอะไรพวกเนี้ยนี่ไงรถไฟโอ้รถไฟตั้งแต่ World War II เนี่ยมาแล้วรถไฟจะไปโคราชแต่นี่รถไฟจะไปเวอร์ดานมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยยิงอยู่นั่นไหนหนุ่มผมว่านะถ้ามันเป็นอีเวนต์แบบต้องทำแดเมจอะเอกูยิงย้ำอย่าเพิ่งยิงดิโอ้โหตายอยู่บนสายฟ้าแล้วกันคุณจะได้ยิงไม่โดนโอ้สี่ห้าก็รอบนี้สี่ห้าแปดเอาพังไปหนึ่งแล้วทีมเราเหลือแค่สองคนเองโอ้โหงานหยาบแล้วของรางวัลไม่ได้แน่เลยถ้าเรามาคนเดียวต้องไม่ดักหน้าว่ะเคมีโอเวอร์ไดร์ใช้ก่อนเลยเติมกระสุนโอ้ตายแต่เราก็เกิดได้ไม่จำกัดเนาะยิงไปก่อนหนึ่งทีโอ้ยเกือบล่วงอับพังไปหนึ่งเราไม่ได้ฟาร่าลมใจว่ะลมใจทางรถไฟว่ะโอ้มันรัวตายอีกแล้วโอ้โหคัสเตอร์ไซส์ว่ะรถไฟมันเรียกเดี๋ยวอีก2โบกี้นัวจัดจังหวะนี้โอ้โหระเบิดแล้วระเบิดหมดแล้วเอาเหลือแต่โบกี้หน้าอย่างเดียวไปเอฟเฟคไฟที่หายไปเลยบึ้มเทนเดสทอยฮะรถไฟถูกทำลายแล้วแล้วไงต่ออ้าวแล้วทำไมวิ่งไปทางนั้นอ่ะอ่าฮะวิ่งไปด้วยโอ้เดี๋ยวบอกนะว่าลูปเดิมกับไอ้แบล็คโคที่ต้องหนีนุกอ่ะ
อะไรอ่ะรีคอนแอร์คราฟต์เหรอเฮ้ยอ้าวว่ะลูปเดิมว่ะแล้วเราต้องเอ็กฟิวใช่ไหมเอ้าฝั่งนี้เหรอลุยระเบิดตรงหน้าเลยโอ้โหโอ้สโลสโลเร็วเร็วเร็วเอ็กฟิลกันให้ไวพ่อหนุ่มทำไมเหลือกันแค่นี้ไม่รอดอยู่ดีเหมือนกับแบล็คโคอ่ะหนีนุกก็ไม่รอดอยู่ดีมาเทเลอร์มาเทเลอร์จงมามาแล้วโลกทั้งโลกเอ้ยโลกทั้งใบกำลังถูกเผาบางครั้งวิธีเดียวที่จะดับไฟก็คือต้องเพิ่มไฟคอร์ดูตี้ Call of Duty, ภูมิใจเสนอทหารเยอรมันจับตัวประกันไปด้วยSledgehammer Game Productionแอฟริกาเหนือเอาว่ะผมว่าภาคเนี้ยน่าจะมีฟังก์ชันให้เล่นอ่ะหลายฟังก์ชันเลยอ่ะ Eastern Front ตะวันออกว่ะมีฝั่งตะวันออกแล้วมีฝั่งตะวันตกแล้วก็มีแปซิฟิกโอ้มีทหารในญี่ปุ่นด้วยเฮ้ย V2 Rocket ป่ะเนี่ยเอาว่ะพังงาบน AV อะไรพังงาอะไรทุกอย่างอ๋อ Light on AV Front We do it together โอ้อะไรอ่ะคนไฟบินปะเนี่ยบูมเพนสโกบูมคอร์ออฟดิวตี้แวนการ์ดนะ5พฤศจิกายนตามลูปเดิมโอเพนเมตาได้เล่นเพียวอ๋อโอเครูปเดิมเลยก็คือเพียร์เรอร์จะได้เล่นโอเพนเบต้าก่อนใครนะก่อนสัก 2-3 วันแหละคล้ายกับโควอร์อ่ะคือถ้าให้พูดนะอย่างแบล็คโควอร์เนี่ยอีเวนต์เมื่อปีที่แล้วอ่ะก็มันจะเป็นแบบเก็บบิฟเคสแล้วก็ไปหาเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีให้หาตำแหน่งของวูดอ่ะตามที่มันบอกเว้ยแต่ก็หายากเหมือนกันนะเมื่อปีที่แล้วที่เราทำอ่ะแล้วก็หนีนุ๊กเข้าไปในสเตเดียมแต่ผมว่าอีเวนต์เปิดตัวผมให้ไปทำแบ็คโอเควอร์ดีกว่าว่ะจริงๆเท่าที่ดูเทเลอร์เนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องภาคนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีแฟคชั่นหลายประเทศด้วยอ่ะที่เห็นก็จะมีญี่ปุ่นมีอเมริกามีเยอรมันแล้วก็โซเวียตถ้าอย่างภาคก่อนโรบอททูเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องแต่ฝั่งพันธมิตรอย่างเดียวเลยมันจะเป็นประมาณแบบ
ฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายอักษะนี้เนี่ยแต่ไม่รู้นะว่าแวนการ์ดในเรื่องมันจะไปเชื่อมกับ World War 2หรือเปล่า TNT นี่ก็รอเล่นเมตาเอาคลิปนี้เนี่ยอาจจะลงหลังคลิป Double Agent ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะลงหลังคลิป EM2 ก็ได้โอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้แหละไปละเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Going Dark